วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดำเนินตามพระธรรมก็เป็นสุขสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเราศึกษาพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่119ซึ่งเหมือนที่ผมได้เกริ่นนำไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าพระธรรมสดุดีบทที่119นี้ถือได้ว่าเป็นพระธรรมที่ยาวที่สุดในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีอยู่ทั้งหมด176ข้อซึ่งลักษณะของการบันทึกพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นตอนตามอักษรของภาษาฮิบรูนะครับใช้ตัวอักษร22ตัวซึ่งก็แสดงว่ามีการบันทึกเป็น22ตอนด้วยกันนะครับแต่ละตอนก็จะให้ความหมายมีการสอนมีการพูดกับผู้อ่านซึ่งเป็นชาวยิวประชากรของพระเจ้าในแต่ละวรรคแต่ละตอนแตกต่างกันไปซึ่งทั้งหมดทั้งปวงจะเน้นให้ประชากรของพระเจ้านั้นได้มีโอกาสใคร่ครวญดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเน้นให้ประชากรของพระเจ้านั้นให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้านั่นเองนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับพระธรรมสดุดีบทที่119ทั้งบทนั้นมีความสำคัญทุกข้อและทุกบททุกตอนมีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันอย่างแยกกันไม่ได้ซึ่งผู้รู้ท่านหนึ่งที่ได้อธิบายพระธรรมสดุดีบทที่119นี้เอาไว้ท่านได้อธิบายอย่างนี้ว่าพระคำของพระเจ้าทุกบททุกตอนทุกข้อความนั้นมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกันคล้ายๆกับการถักทอผ้าขึ้นมาสักผืนหนึ่งกว่าจะเป็นผืนได้แต่ละชิ้นแต่ละห่วงที่เกี่ยวเนื่องกันที่พันกันที่มัดกันขึ้นมาก่อร่างขึ้นมานั้นขึ้นมาจากปมเล็กๆจุดเล็กๆแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นมาจนเต็มผืนมีการตกแต่งงดงามด้วยลวดลายต่างๆเมื่อทั้งหมดประกอบกันเรียบร้อยเข้าด้วยกันก็จะสื่อความหมายหรือให้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ได้เหมือนผ้าผืนใหญ่ที่ผ่านการทอจากจุดเล็กๆขึ้นมากว่าจะครบผืนใหญ่ที่เกิดประโยชน์ได้ก็จะต้องขาดจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ในลักษณะเดียวกันพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้ผู้รู้ท่านก็อธิบายไว้อย่างนี้นะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผมได้หนุนใจคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นมาแล้วว่าให้คุณผู้ฟังมีโอกาสใช้เวลาตลอดอาทิตย์นี้หรือตลอดเดือนนี้ก็ได้นะครับค่อยๆอ่านพระธรรมสดุดีบทที่119นี้ทีละวรรคทีละตอนตามที่มีการแบ่งวรรคเอาไว้ตามชื่อของตัวอักษรภาษาฮิบรูในตอนท้ายของแต่ละวรรคนะครับอ่านแล้วทบทวนใคร่ครวญดูว่าพระธรรมของพระเจ้าในตอนนั้นๆ นะครับได้มีการตรัสอะไรกับเราได้มีบทเรียนสะท้อนอะไรมาถึงตัวชีวิตของเราบ้างครับซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่าข้าพระองค์ในพระคำของพระเจ้าออกแล้วก็ใช้ชื่อของท่านเองบรรจุเข้าไปในพระธรรมสดุดีบทนี้ทุกครั้งที่อ่านทบทวนก็จะมีโอกาสสัมผัสและเข้าใจความหมายแห่งพระคำของพระเจ้าที่ตรัสกับท่านโดยตรงได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในการศึกษาพระธรรมของพระเจ้าบทนี้ด้วยกันเนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลาและเนื่องด้วยข้อจำกัดของเนื้อหาต่างๆนะครับเราไม่สามารถที่จะเรียนด้วยกันไปทีละตอนทีละตอนตั้งแต่ต้นได้เอ
เอาไว้ถ้าผมมีโอกาสนะครับผมจะได้ทำรายการพิเศษขึ้นมารายการหนึ่งเป็นการศึกษาพระคำของพระเจ้าตั้งแต่ข้อ1เป็นจนไปจนถึงข้อสุดท้ายเลยนะครับแบ่งเป็นวรรคเป็นตอนมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในช่วงนี้เราจะดำเนินเรื่องไปตามเข้าโครงที่ได้กำหนดเอาไว้ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันนะครับซึ่งวันนี้พระธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาด้วยกันก็จะข้ามไปอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในสดุดีบทที่119นี้ในข้อที่97เป็นต้นไปนะครับจนถึงข้อที่120นะครับซึ่งผมจะนำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าก็อยู่ใน 2-3 ตอนด้วยกันจากพระธรรมที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสอธิบายให้ข้อคิดกับคุณผู้ฟังได้ทั้งหมดครบถ้วนแต่ผมเชื่อว่าเราทั้งหลายเมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาด้วยใจที่เป็นกลางจิตใจที่ถ่อมแล้วพระวจนะของพระเจ้าก็จะสอนเราจะเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำพระธรรมของพระเจ้าในสดุดีบทที่119นะครับตั้งแต่ข้อที่97เป็นต้นไปจนถึงข้อ120มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้ครับซึ่งมีใจความว่าโอ้ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์เสมอพระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะพระบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เป็นนิจข้าพระองค์ฉลาดกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์เพราะพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าผู้อาวุโสเพราะข้าพระองค์รักษาข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์รั้งเท้าไว้จากวิถีชั่วทุกอย่างเพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์มิได้หันไปจากกฎหมายของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงสอนข้าพระองค์พระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆหวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่างพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์ทุกข์ยากยิ่งนักข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงรับคำสรรเสริญจากปากของข้าพระองค์ที่ถวายด้วยความสมัครใจและขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในอันตรายเสมอแต่ข้าพระองค์ไม่ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์คนอธรรมวางกับดักข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม่หลงเจริญจากข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์รับพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นนิจพระโอวาทเป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ข้าพระองค์โน้มใจทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิจจนอวสานข้าพระองค์เกลียดคนสองใจแต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและโล่ของข้าพระองค์ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์แน่เจ้าคนทำชั่วจงไปเสียจากข้าเพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าขอทรงค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่
และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์ขอทรงค้ำชูข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรอดและจะนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอพระองค์ทรงตะเพิดทุกคนที่หลงเจริญจากกฎเกณฑ์ของพระองค์การหลอกลวงของพวกเขาไร้ผลพระองค์ทรงทิ้งคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกเหมือนทิ้งขี้แร่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระโอวาทของพระองค์ร่างกายข้าพระองค์สั่นเทิมเพราะหวาดกลัวพระองค์และข้าพระองค์กลัวคำพิพากษาของพระองค์คุณผู้ฟังครับในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นตอนระหว่างข้อ97ถึงข้อ104ของสดุดีบทที่119นี้เราได้เห็นว่าผู้เขียนพระธรรมตอนนี้นะครับท่านได้มีใจรักธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าพระบัญญัตินี้ได้ประทานปัญญาแก่ท่านมากกว่าพวกศัตรูของเขามากกว่าบรรดาครูของเขาและพวกนักปราชญ์อาวุโสผู้ที่ไม่มีพระบัญญัติของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นได้ช่วยให้เขาที่จะรักษาชีวิตความบริสุทธิ์ส่วนตัวของท่านเอาไว้เฉพาะพระพักของพระเจ้าซึ่งท่านบอกว่าพระสัญญาต่างๆพระบัญญัติต่างๆของพระเจ้านั้นมีความหอมหวานต่อเขาเป็นพิเศษขณะที่ความจริงของพระเจ้าเป็นอาหารสำหรับวิญญาณของเราก็แน่นอนว่าเป็นอาหารที่ไม่เหมือนกับบุฟเฟ่ที่เราจะเลือกเฉพาะอาหารที่เราชอบแต่เป็นบุฟเฟ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราที่เป็นประโยชน์และที่จำเป็นให้เรารับประทานเท่านั้นนะครับและในตอนต่อไปเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าพระองค์คือความสว่างที่ส่องสว่างแก่วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนและด้วยเหตุผลนี้เองครับผู้เขียนพระธรรมตอนนี้จึงตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามความสว่างตามแสงสว่างของพระเจ้านั้นซึ่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าก็มีข้อมูลมีคำอธิบายแก่เรามากมายเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าในความสว่างของพระเจ้าซึ่งผู้เขียนท่านก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในขณะที่กำลังภาวนาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพราะท่านไม่สามารถที่จะเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้โดยปราศจากการช่วยเหลือของพระเจ้าของพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อเขาจะมีโอกาสดำเนินชีวิตติดตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนี้เราได้เห็นว่าผู้เขียนสดุดีตอนนี้ได้ชี้ให้เห็นคนสองกลุ่มด้วยกันนะครับคนสองใจก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่นับถือการเปิดเผยของพระเจ้ากับบรรดาผู้ที่มองเห็นคุณค่าของการเปิดเผยของพระเจ้าเขาก็จะเข้ามาลี้ภัยและรับการปกป้องคุ้มครองในพระเจ้าแต่ผู้ที่ปฏิเสธไม่นับถือการเปิดเผยของพระเจ้าเขาก็จะไม่หันมาหาพระเจ้านั่นเองนะครับซึ่งผู้เขียนนั้นมีเจตนาอยากจะชี้ให้เห็นว่าท่านต้องการให้คนที่ทำชั่วนั้นจากไปไกลๆจากตัวเขาเสียเพื่อว่าเขาจะสามารถดำรงชีวิตในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเอาไว้ท่านได้ทูลขอให้พระเจ้าที่จะค้ำจุนและช่วยกู้ท่านเอาไว้เพราะว่าพระเจ้าจะพิพากษาลงโทษบรรดาผู้ที่ดูถูกพระวจนะของพระองค์คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้นะครับผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่มาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งมีใจความว่าเรารู้ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงสอนเราผ่านพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นท่าทีของเราต่อพระวจนะของพระองค์นั้นควรจะเป็นเหมือนที่ผู้เขียนได้บันทึกเอาไว้คือให้เรารักพระวจนะของพระเจ้าการรักพระวจนะก็คือการรักพระเจ้านั่นเองครับ
การรักพระเจ้าก็คือการปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ซึ่งพระเยซูคริสต์ก็ทรงเน้นเรื่องนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ10เมื่อเรารักเราก็ภาวนาพระธรรมของพระองค์การภาวนาก็คือการพูดซ้ำๆช้าๆทบทวนในพระคำนั้นให้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อเราภาวนาพระธรรมของพระเจ้าเราก็จะมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามได้เมื่อเรารักพระวจนะใส่ใจในพระวจนะผลที่ติดตามมาก็คือเราจะเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดคือฉลาดยิ่งกว่าศัตรูของเราไม่ตกหลุมพรางของมารที่ขุดล่อเอาไว้เราจะไม่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่วแต่เราจะตอบสนองความชั่วด้วยความดีเราจะมีความฉลาดกว่าบรรดาครูฉลาดกว่าบรรดาผู้อาวุโสที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าดังนั้นความฉลาดคือความยำเกรงพระเจ้าหากเราเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและกระทําตามพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนซึ่งพระธรรมของพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะครับและในสดุดีบทที่119ข้อ103ก็เป็นพระคำที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ในพระกิตติคุณยอห์นบทที่6ข้อ35ที่บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยนี่คือพระเยซูคืออาหารแห่งชีวิตนั่นหมายความว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูก็คือการมาชิมพระองค์เมื่อชิมพระวจนะแล้วหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเพราะพระวจนะทำให้เรากระทำความดีป้องกันปกป้องเราไม่ให้เราหลงไปกระทำความชั่วนะครับส่วนในสดุดีบทที่119ข้อ105นะครับพระเยซูคริสต์ก็ได้ตรัสเอาไว้ในพระกิตติคุณยอห์นบทที่8ข้อ12ว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตคุณผู้ฟังครับเมื่อมีความสว่างส่องเข้าไปในความมืดเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรควรจะหลีกเลี่ยงอะไรแล้วแน่นอนเท้าของเราก็จะเดินไปได้อย่างสะดวกสบายไม่สะดุดไม่ติดขัดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำให้เราล้มลงในการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองครับขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราศึกษาร่วมกันวันนี้และข้อคิดในตอนนี้ของพระคำของพระเจ้าอยู่กับเราหนุนใจเราให้เรามีความเชื่อมั่นและยึดมั่นรักพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นความสว่างเป็นโคมส่องเท้าเราในการดำเนินชีวิตทุกด้านครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำรายการในตอนนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าเสริมกำลังอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับใกล้ตัวข้าสรรเสริญขอพระ
ช่วย